สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันธุ์ไม้บายนิตยาเช่นเคยนะคะวันนี้พี่นิตจะพามาทําความรู้จักกับไม้น้ํานะคะไม้ที่อยู่ในน้ําได้นะคะจะเป็นตัวไหนมาดูกันเลยค่ะตัวนี้เรียกว่าบัวอเมซอนนะคะไม้ที่อยู่ในน้ําได้นะคะผู้ที่เลี้ยงปลานะคะมีตู้ปลานะคะจัดสวนหน้าบ้านนะคะเป็นสวนน้ำตกอันนี้เอาไปวางได้เลยนะคะสำหรับบัวเมซอนนะคะจะมีดอกสีขาวดอกของเขาสวยนะคะตัวนี้ดอกเขาสีขาวออกตามข้อที่แตกออกมานะคะเรียกว่าบัวอะเมซอนนะคะแตกกอได้ง่ายนะคะอันนี้ขยายพันธุ์โดยการแยกกอออกนะคะหรือไม่ก็ตัดส่วนนี้ค่ะส่วนที่แตกออกมานะคะไปปักได้เลยนะคะตัวนี้ก็คือตัดอันนี้นะคะไปปักได้ก็ทำได้สองอย่างนะคะตัวนี้ก็คือแยกโกนะคะแล้วก็ตัดส่วนที่แตกออกมาด้านบนไปปักชำนะคะก็สามารถอยู่ในน้ำได้อันนี้ก็คือเป็นไม้น้ำนะคะเรียกว่าบัวเมซอนนะคะใครที่ต้องการนะคะถ้าจะไปซื้อที่ร้านต้นไม้นะคะบอกคนขายว่าบัวอเมซอนค่ะส่วนนี้นะคะเด็ดไปปักได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็คือเด็ดไปปักได้เลยนะคะหักส่วนนี้นะคะที่ปักทำได้ง่ายเหมือนกันนะคะอันนี้พินิจไม่ได้ถือมีดมานะคะใช้เด็กอันนี้นะคะก็ปลูกลงไปค่ะตัวนี้จะดินปลูกบัวนั่นแหละค่ะใส่ลงไปในกระถางนะคะที่ไม่มีรูนะคะหาซื้อได้ทั่วไปค่ะดินปลูกบัวถุงละ20บาทนะคะใส่ลงไปแล้วก็เอาตัวนี้ปักลงไปเลยค่ะตัวที่เราตัดมาเมื่อกี้นะคะอันนี้ค่ะจิ้มลงไปเลยค่ะปลูกง่ายนะคะตัวนี้อยู่ในน้ำเลี้ยงง่ายปลูกง่ายนะคะเสร็จแล้วค่ะขยายพันธุ์บัวเมซอนอย่างง่ายๆนะคะหรือไม่เพื่อนๆก็จับแยกกอเลยค่ะได้แล้วนะคะใบสวยดอกสวยนะคะตัวนี้เป็นไม้ที่มีความทนนะคะทนต่อสภาพอากาศได้ดีนะคะแมลงไม่รบกวนนะคะสามารถปลูกในน้ำได้ผู้ที่ต้องการไม้น้ำนะคะมองหาไม้น้ำอยู่พินิจแนะนำนะคะบัวเมซอนนะคะขยายพันธุ์เองก็ได้ดอกก็สวยนะคะตัวนี้เอาละค่ะรู้จักไม้น้ำกันแล้วนะคะบัวอเมซอนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้นานาพันธุ์ไม้บายนิตยาด้วยนะคะมีคลิปดีๆก็จะไม่พลาดนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ